สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่8ซึ่งภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการนี้ทรงปาฐกถาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยสร้างถนนมันขวางทางน้ำเพราะไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์แล้วก็เอามาน้ำเน่าอะไรมันรู้มันก็กระชอกเข้าไปในที่ไร่นาข้าวๆก็ตายหมดก็มีปัญหาสารพัดต้องไปทำไปใส่ท่อไม่พอหลุมปุดอุ้ยเรื่องแยะนะตอนนี้ก็ที่ก็เลยเอาพระราชดำรัสนี้มาลงเรื่องภูมิสังคมที่ว่าต้องไปถามภูมิประเทศภูมิประเทศทางสังคมสังคมวิทยาสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วเราไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักของการพัฒนานี้ก็จะประโยชน์เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์นำเสนอโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและทอดพระเนตรผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศณอาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 14:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาอีสานก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2531โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ศึกษาอยู่9คนในจำนวนนี้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษที่สาธารณรัฐอินเดีย2คนทั้งนี้มีวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไปสอนการซ่อมจักรยานแก่นักเรียนเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ขี่จักรยานไปโรงเรียนมีวิทยาลัยสารพัดช่างไปสอนตัดผมทางโรงเรียนได้สนองพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการให้ภูมิปัญญาชาวบ้านไปสอนนักเรียนทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ทางกลุ่มแม่บ้านยังได้สอนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของโรงเรียนที่เหลือจากการนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันอาทิการทำหน่อไม้ดองจากไผ่กิมชงการดองผักกาดการทำวุ้นจากน้ำฟักข้าวการแปรรูปวุ้นและนมจากถั่วมะแฮะโดยทรงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเพื่อนำไปจำหน่ายในร้านภูฟ้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้สอนให้นักเรียนนำเสนอผลงานของโรงเรียนด้วยการใช้โปรแกรม PowerPoint สำหรับห้องสมุดได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะในการอ่านการค้นคว้าโดยจัดเป็นหมวดหมู่อาทิหนังสือทั่วไปหนังสืออ้างอิงและหนังสือพระราชนิพนธ์นอกจากนี้ยังมีมุมอาเซียนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีเนื้อที่15ไร่ในการทำนาปลูกพืชผักและการปศุสัตว์เช่นเลี้ยงหมูป่าการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ทั้งยังมีการเลี้ยงกบนาเพื่อจำหน่ายในหมู่บ้านและได้เลี้ยงโคจำนวน8ตัวจากโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือโดยให้ชาวบ้านนำโคไปขยายพันธุ์
โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เพียงพอต่อการประกอบเลี้ยงในโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในปีพุทธศักราช2555และ2558จากศูนย์อนามัยที่3ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนโดยการขุดขยายสระให้มีความจุเพิ่มขึ้นโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาสุขภาพและบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ย 40,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเวลา 16:17 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเครื่องสีข้าวณบริษัทนาทวีเทคโนโลยีจำกัดตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวฝีมือคนไทยผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสีข้าวและเครื่องคัดแยกข้าวขนาดต่างๆทั้งที่เหมาะกับครัวเรือนและชุมชนขนาด 30-50 ครัวเรือนคุณสมบัติเด่นคือไม่มีรำแกลบและละอองข้าวฟุ้งกระจายขณะสีวัสดุที่ใช้กว่า90%เป็นวัสดุที่หาได้ภายในประเทศบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2544โดยนายสมชัยเทพศิลป์วิสุทธ์ด้วยเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีแต่ยังขาดเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับครัวเรือนกอบกับชาวนาจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกซึ่งหากมีการสีเป็นข้าวสารแล้วจำหน่ายก็จะได้ราคาสูงกว่าทั้งยังได้บริโภคข้าวที่ตัวเองปลูกจึงได้ผลิตและพัฒนาเครื่องสีข้าวจากประสบการณ์และความถนัดในด้านการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรของตนเองผลิตเครื่องสีให้มีคุณภาพเน้นใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายราคาไม่แพงและสีข้าวได้ทั้งเมล็ดสั้นและเมล็ดยาวแตกต่างกับเครื่องสีข้าวจากต่างประเทศที่เน้นสีข้าวเมล็ดสั้นและมีราคาสูงกว่าปัจจุบันปริมาณการผลิตจำหน่ายเฉลี่ย 1,400-1,500 เครื่องต่อปีทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิลาวไนจีเรียและมาเลเซียโอกาสนี้ทางบริษัทได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าวขาวจำนวน1เครื่องซึ่งมีกำลังการผลิต 38-45 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและเครื่องสีข้าวกล้อง1เครื่องมีกำลังการผลิต 50-70 กิโลกรัมต่อชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2015วันนี้เวลา 18:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2015จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายภายในงานจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์อุทยานกล้วยไม้ขบวนบุพชาติทางน้ำสวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุจากราชอาณาจักรภูฏานมาประดิษฐานภายในบริเวณงานให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนอกจากนี้ยังมีการแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นโคมไฟแฟนซีหลากสีสันการแสดงพลุและน้ำพุดนตรีประกอบแสงสีเสียงสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายและกิจกรรมเคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่สำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2015จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและยกระดับการจัดงานเป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพต่างๆนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงรายมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสินค้าในกลุ่มประเทศอา
เซียนพร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยงานจะมีไปถึงวันที่10มกราคม2559พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเยี่ยมร้านค้าในงานเพื่อนพึ่งพา2558วันนี้เวลา 19:04 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตทรงเยี่ยมร้านค้าในงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2558ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่อเกษตรอินทรีย์หลากหลายถวาย60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาอีกทั้งเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีแหล่งอาหารคุณภาพไว้บริโภคในครัวเรือนและส่งจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครัวเรือนซึ่งมีการพัฒนาด้านเกษตรและอาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้นในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตส่งจำหน่ายสินค้าร้านส่วนพระองค์ซึ่งมีสินค้าคุณภาพจำนวนมากทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของตกแต่งและของใช้ในครัวเรือนของที่ระลึกรวมถึงสินค้าฝีพระหัตถ์ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจไปอุดหนุนอย่างต่อเนื่องในวันนี้เวลา 16:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตส่งเยี่ยมร้านค้าในงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2558โอกาสนี้ทรงจำหน่ายสินค้าร้านส่วนพระองค์ในงานยังมีร้านจิตรดาจำหน่ายผ้าตัดเสื้อเสื้อยืดปีนักสัตว์ผ้าฝีพระหัตถ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและร้านมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาที่จำหน่ายหนังสือและเข็มกลัดที่ระลึกร้านนภาในพระดำริจำหน่ายเครื่องดื่มเบเกอรี่ชุดสบู่และเครื่องหอมจากผู้ต้องขังหญิงร้านผลพลอยพอเพียงจำหน่ายพืชผักเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปของราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายชูคล้ายพงศ์ราษฎรตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสิ่งของพระราชทานในการนี้องคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมออกหน่วยไปให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอาทิโรงพยาบาลรามาธิบดีไปบริการตรวจสุขภาพและบริการด้านทันตกรรมสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานอัยการสูงสุดไปให้ความรู้และบริการด้านกฎหมายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยนายดานุชาสินทวานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำรินาเกียนตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำรินาเกียนซึ่งปัจจุบันสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำได้ถึง 5,150 ไร่ทำให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่หายากเช่นนกเงือกและชะนีที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็นตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่ผ่านมาราษฎรสามารถสร้างผลผลิตของโครงการที่มีคุณภาพที่ดีใหม่สดสะอาดปลอดจากสารพิษในราคาที่ถูกราษฎรมีน้ำดื่มที่ถูกหลักอนามัยนอกจากนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ชมดเช็ดสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพื้นที่ป่าไม้รอบโครงการมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลี้ยงตนเองได้ไม่ทำการบุกรุกถางป่าเพื่อใช้ในการเกษตรอีกต่อไปฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสนิทศรีวิหกปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับนายพนมพงไพบูลย์ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้สูงขึ้นและสอดคล้องตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคมการส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุคนธาวาสโดยเมื่อปีพุทธศักราช2505เกิดวาตภัยทางภาคใต้โรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างมากต่อมาในปี2506ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์สร้างอาคารพระราชทานจำนวน1หลัง10ห้องเรียนและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตั้งแต่บัดนั้นมาปัจจุบันจัดการศึกษา3ระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนรวมจำนวน141คนวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจำนวน6คนโดยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา3คนระดับมัธยมศึกษา2คนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง1คนซึ่งทางครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี2554และครอบครัวมีฐานะยากจนโดยนักเรียนทุนพระราชทานได้กล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะตั้งใจเล่าเรียนและเป็นคนดีของสังคมท
ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานายอนุชิตตระกูลมุทุตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนจำนวน9คนซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้อุปการะเสียชีวิตจากอุทกภัยเมื่อปี2531ปี2532และปี2553โดยนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานได้กล่าวปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพสุจริตเป็นพลเมืองดีต่อไปวันนี้ที่โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายทิวาวัชรการปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้อุปการะเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2553ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้จำนวน2คนคือเด็กหญิงสุดารัตน์ดีประสิทธิ์อายุ14ปีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนางสาวกัญญารัตน์ดีประสิทธิ์อายุ17ปีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งนักเรียนทั้งสองได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระเมตตาโดยจะตั้งใจเล่าเรียนและใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่อาคารใหม่สวนอัมพรถึงวันที่30ธันวาคม2558ที่อาคารใหม่สวนอัมพรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้นำผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วทุกภาคของประเทศมาจำหน่ายอาทิผ้าไหมผ้าแพรวาผ้าฝ้ายเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูปเสื้อผ้าปักชาวเขาผ้าปักมือจากภาคใต้ดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เซรามิกและไม้แกะสลักนอกจากนี้ยังมีผลิตผลทางการเกษตรพืชผักเมืองหนาวที่ปลอดสารพิษจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการประมงมาจำหน่ายในราคาถูกรวมทั้งได้จัดนิทรรศการมีชีวิตอาทิการเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์เทราท์การเลี้ยงแพะนมไก่ไข่เป็ดอี้เหลียงและหมูจินหัวสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรจะนำไปช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกศิลปาชีพโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปอคตินั้นแปลว่าทำอะไรที่ไปในทางที่ไม่ควรจะไปถ้าปราศจากอคติก็หมายความว่าไปในทางที่ควรจะไปทางที่ควรจะไปนั้นคืออะไรก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละความตั้งใจแน่วแน่ความตั้งใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมนี้ย่อมทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองด้วยทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีความพอใจมีความสุขใจทุกอย่างพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ